สวัสดีครับผมแป๊ะวงคิสอินดิสโก้นะครับหรือว่าแป๊ะซีทีหรือว่าแป๊ะซินโดมครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงมอเตอร์ไซค์รับจ้านะครับของพี่ๆวงโลโซนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยเย้สำหรับเพลงมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับของพี่ๆโลโซนะครับผมเพลงนี้อยู่ในคีย์ E นะครับผมอาจจะผมจะลองเล่นอินโทรให้ดูก่อนนะครับนะครับเพลงนี้มีความน่าสนใจนะครับตรงที่ว่าเพลงนี้เนี่ยจะใช้การสไลด์สายค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ค่อนข้างแบบเร็วและต่อเนื่องนะครับอ่ะนะครับตอนแรกเริ่มที่สาย4ครับสาย4ช่องที่ 2ครับแล้วก็สไลด์จากสาย4ช่องที่4ไปช่องที่6ครับ2ทีนะครับแล้วก็กลับมาตัวเริ่มตัวแรกก็คือช่องที่2นะครับแล้วก็ดีดซ้ำช่องที่2แล้วก็สไลด์อีก2ทีจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็จบประโยคด้วยสาย4ช่องที่4ครับอันนี้คือจบ1ชุดต่อมาชุดที่2ย้ายสายนะครับเป็นสาย3สไลด์ช่องที่4แล้วก็สไลด์ไปที่ช่องที่6ครับแล้วก็สไลด์2ทีแล้วก็กลับมาที่สาย4ช่องที่4ครับจะเป็นต่อมานะครับสาย3อันนี้ต่อมาชุดที่3นะครับย้ายจากสาย3ไปสาย2ก็คือสไลด์จากช่องที่5ไปช่องที่7ครับแล้วก็สาย3ช่องที่4แล้วก็ตัวที่3เนี่ยช่องที่ชุดที่3เนี่ยจะจบประโยคด้วยตัวย้ายขึ้นมาสาย4ช่องที่2ครับตอนนี้เราได้3ชุดแล้วนะครับดูช้าๆครับชุดแรกครับชุดที่2นะฮะชุดที่3แล้วกลับมาพอชุดที่4เนี่ยมันจะเล่นเหมือนชุดแรกฮะก็คืออย่างนี้นะครับผมคราวนี้เนี่ยจบแล้ว4ชุดก็คือสรุปง่ายๆคือชุดแรกกับชุดที่4เล่นเหมือนกันแล้วคราวนี้มันจะเล่นอินโทรเนี่ยเขาจะเล่นอินโทรเนี่ย2ชุดต่อกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นช้าๆนะครับก็คือ ยาวไปเลยนะฮะคือประมาณนี้นะครับสำหรับอินโทรนะครับเราไปฝึกกันดูนะฮะเล่นช้าๆนะครับความสำคัญคือการสไลด์สายตื้อๆนะครับไอ้ตื้อๆเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของอินโทรเพลงนี้เลยแล้วกันครับเอาละครับผมก็หวังว่าน่าจะเป็นแนวทางกับเพื่อนๆที่กำลังฝึกอยากเล่นเพลงนี้อยู่แล้วกันนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ